กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงพัดลมนะฮะไอเย็นหรือพัดลมที่ใช้ในงานอีเวนต์นะฮะจะต้องมีแบรนด์หนึ่งเนี่ยขึ้นมาในหัวตลอดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้สัมภาษณ์แบรนด์นี้ครับในเวลานั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเท่ากับพัดลมแบบเวลาเป่าแล้วมีไอขึ้นมานะฮะ Mastercool ครับตอนนี้บริษัท Mastercool International เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อประมาณเดือนกันยายนนี้เองเรียกว่า Mastercool International จำกัดมหาชนผมนั่งอยู่กับกรรมการผู้จัดการครับคุณนพชัยวีรมานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณนพชัยทวนความหลังหน่อยครับผมเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ชมนานแล้วครับตัวคุณนพชัยเนี่ยก่อนมาทำ Mastercool เนี่ยทำอะไรมาครับก็เมื่อก่อนผมเป็นวิศวะนะครับวิศวะด้านไหนครับทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมครับอ๋อวิศวะเทเลคอมใช่ครับจริงตอนนี้ก็คือจบมาสายงานด้านโทรคมครับแล้วก็ทำงานในกลุ่มของด้านโทรคมนาคม AASD แตกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมทำอยู่กับสามารถทำเรื่องดาวเทียมอ๋อครับนะครับแล้วก็มาทำเรื่องอินเทอร์เน็ตใช่ครับมาทำเรื่องของด้านอินเทอร์เน็ตครับก็พอมาทำด้านอินเทอร์เน็ตก็เห็นโอกาสนะครับคือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเห็นเกี่ยวกับเรื่องเขาทำเรื่องเครื่องสร้างหมอกครับนะครับแล้วพอดีไปเดินผ่านพอเดินผ่านเอ้ยเย็นดีแฮะนะก็เลยนึกถึงบ้านเราเนี่ยร้อนมากเลยนะถ้าสมมุติแบบทำผลิตภัณฑ์ลักษณะพวกนี้ได้เนี่ยมันเหมือนติดแอร์นอกห้องแอร์ได้น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีครับนะก็เลยกลับมาก็มาคุยเพื่อนๆที่จบวิศวะและกระบังด้วยกันนะครับว่าเนี่ยถ้าทำผลิตภัณฑ์เหมือนกับติดแอร์นอกห้องแอร์ได้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจครับนะครับเพื่อนๆก็ฟังดูก็ไม่น่าจะยากปีนั้นนี่เมื่อไหร่ครับปีนั้นปีประมาณ2544เมื่อประมาณสัก13 14ปีมาแล้วเศรษฐกิจกำลังจะมาแล้วนะเปลี่ยนรัฐบาลไงใช่ครับใช่ครับรัฐบาลนั่นน่ะเข้ามาฮะใช่ครับก็คุยกับเพื่อนๆการเพื่อนก็มองว่าไม่น่าจะยากก็เลยลองเสิร์ชมันนี่มาก่อนเหรอไม่มีครับในประเทศไทยไม่มีเหรอไม่มีผลิตภัณฑ์ลักษณะพวกนี้คือเพราะอะไรระบบผมเข้าใจว่าคนอาจจะไม่ได้นึกถึงจริงๆระบบที่สร้างละอองหมอกพวกนี้มันมีในธุรกิจทางด้านเกษตรนะครับเล่าให้ฟังคือเหมือนกับเวลาเขาไปสร้างความชื้นนะครับหรือไปทำเกี่ยวกับเรื่องให้ระบบให้น้ำให้ความชื้นในระบบเกษตรหรือในโรงงานบางชนิดที่เขาต้องการความชื้นครับเขาเป่าเขาอะไรแช่และเป่าอ่ะอันนั้นเขาก็จะหลากหลายเทคนิคนะครับที่จะทำละอองขึ้นมาได้นะแต่ว่ายังไม่เคยมีใครคิดว่าเฮ้ยละอองเนี่ยมันให้ความเย็นด้วยนะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาอากาศร้อนก็ได้นะนะครับปกติเราก็เปิดแอร์ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเมื่อก่อนมีพัดลมพัดลมไอ้น้ำป่ะเมื่อก่อนมีป่ะเมื่อก่อนก็ยังไม่มีพัดลมแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป่ามีไหมใช่ครับอันนั้นเป็นพัดลมในตู้ๆครับแล้วก็แบบว่ามีน้ำอยู่ภายในเครื่องอันนั้นเป็นยังไงอันนั้นก็หลักการคล้ายๆกันแต่ปัญหาของพัดลมพวกนั้นเนี่ยเติมน้ำตลอดเติมน้ำแล้วปัญหามันคือมันไม่เย็นแล้วก็เวลามันเป่าลมมันไม่ค่อยออกเพราะว่ามันจะใช้แผ่นผ้าเนี่ยไปจุ่มน้ำครับนะครับแล้วก็เอาพัดลมเนี่ยดูดลมให้ผ่านแผ่นผ้าคราวนี้พอผ้าเนี่ยพอเปียกน้ำลมมันจะไม่ค่อยผ่านแล้วอ๋อเหรอนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เคยซื้อสินค้าแบบนั้นไปใช้พอไปใช้มันก็รู้สึกว่ามันไม่เย็นนะมันก็เลยฟุบไปนะครับคราวนี้เราเองก็รู้สึกว่าเมืองไทยมันร้อนมากเลยแล้วบ้านเราพอร้อนเนี่ยก็นึกว่าสิบปีนี้ร้อนกับตอนนี้ร้อนกับสิบปีที่แล้วนะร้อนขึ้นเรื่อยๆครับช่วงอันเป็นเย็นหน่อยเพราะเราเปิดแอร์แล้วก็มีเนี่ยมาสกูอยู่ใช่ครับครับผมจริงๆเราบอกว่าบ้านเราพอร้อนเนี่ยปกติก็ติดแอร์หรือพัดลมครับแต่ในความเป็นจริงที่เราเข้าใจเรารู้กันอยู่แล้วคือว่าจริงพัดลมเนี่ยไม่เย็นพัดลมไม่ได้ลดอุณหภูมิมันทำให้เกิดลมร้อนใช่พัดลมทำให้อากาศไหลเวียนนั่นเองถ้าอากาศร้อนพัดลมก็เป่าลมร้อนครับแอร์เนี่ยเย็นแต่แอร์ก็กินไฟมากเลยครับแอร์เนี่ยเย็นก็จริงแต่กินไฟก็แพงใช่ครับพัดลมถูกก็จริงแต่ไม่ได้ทำให้เย็นใช่ครับครับนะเพราะเราเห็นช่องว่างทางธุรกิจตรงนี้ว่าพัดลมไม่เย็นแอร์เนี่ยเย็นแต่กินไฟแพงนะครับแล้วก็มูฟไปไหนไม่ได้ด้วยแอร์ใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยวันนี้น้ำเนี่ยเวลามันระเหยตัวเนี่ยมันลดอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นยังไงถ้าทำโปรดักต์แบบนี้ลดอุณหภูมิน้ำจริงๆแล้วคอนเซปต์ของการทำความเย็นเนี่ยนะไม่ใช่หลักการเขาเรียกว่าการระเหยตัวของของเหลวนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยสมมติอาจารย์เอามือจุ่มน้ำสมมติเป็นน้ำอุ่นแล้วกันครับจะได้นึกภาพออกง่ายๆหน่อยอาจารย์เอามือจุ่มน้ำอุ่นเราจะรู้สึกว่ามันอุ่นนะครับแต่พอเราเอามือที่เปียกน้ำขึ้นมาเนี่ยน้ำอุ่นๆอยู่เนี่ยเรามาโบกในอากาศเราจะรู้สึกเลยว่าเย็นเหมือนเราเวลาเราอาบน้ำอุ่นเราเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นไปทางออกมาเนี่ยเราจะหนาวใช่ครับเพราะ เพราะว่าน้ำพอมันโดนอากาศมันจะระเหยตัวแล้วมันจะดูดความร้อนออกจากผิวเราเนี่ยครับ
เหมือนเวลามีเหงื่อเนี่ยครับจริงๆเราบอกว่าคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ๋อวิธีการที่เราระบายความร้อนจากร่างกายเนี่ยคือเหงื่อมันออกมาเนี่ยคือความร้อนมันติดมากับเหงื่อจริงๆมันไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงแล้วคือร่างกายเนี่ยขับเหงื่อออกมาเพื่อให้เหงื่อมันระเหยที่ผิวนะครับแล้วมันจะดูดความร้อนจากผิวไปทำให้เรารู้สึกเย็นคือไอ้น้ำเนี่ยมันดูดความร้อนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือว่าน้ำตอนเราอาบน้ำอะไรก็ตามแต่อันนี้มันเป็นหลักการธรรมชาตินะเหมือนกับเวลาเราไปอยู่แถวน้ำตกเราจะรู้สึกเลยว่าเอออากาศมันค่อนข้างเย็นเพราะละอองน้ำนะครับที่น้ำตกเกิดขึ้นมันระเหยตัวถึงแม้ว่าอากาศมันข้างนอกมันจะไม่ได้เย็นอะไรก็ตามใช่ครับนี่ฮะอันนี้มันเป็นหลักการธรรมชาตินะครับเราก็รู้หลักการนี้ว่าน้ำระเหยตัวแล้วจะทำให้ลดอุณหภูมิได้เราก็เลยมาพัฒนาเป็นโปรดักต์นะเพราะสิ่งที่เราคิดคือว่าถ้าเราทำคอนเซ็ปต์นี้ได้เนี่ยมันจะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำความเย็นได้ด้วยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับลดอุณหภูมิได้จริงๆแล้วประหยัดไฟกว่าแอร์เป็น10เท่าเลยครับเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาของ Master Cool ใช่ครับชื่อ Master Cool เลยป่ะ Master Cool มาตั้งแต่วันแรกปีแรกตั้งปีไหนฮะปีแรกเราตั้งปี2545 45ให้ผมเจอคุณนพชัยนี่ประมาณปี46นะประมาณ46 47เลยเนี่ยครับเจอปีแรกๆเลยตั้งแต่แรกๆเลยครับผมเออตอนนั้นก็ดังแล้วนะลงหนังสือนะใช่ครับเออแล้วยังไงมันเป็นนวัตกรรมป่ะตอนนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมเพราะว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันยังไม่มีใครทำนะครับแล้วออกมามันก็โดนตรงที่ว่ามันแก้ปัญหาอากาศร้อนในพื้นที่เปิดได้นะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปอยู่ในแบบไอ้งานอีเวนต์เนี่ยใช่ครับที่มันไม่มีที่ปิดเปิดแอร์ไม่ได้เนี่ยเนี่ยครับมันก็เลยตอบโจทย์เลยว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับจะเป็นสวนสนุกหรืออย่างกรณีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็มีปัญหาอากาศร้อนแล้วมันติดแอร์ไม่ไหวเนี่ยครับผลิตภัณฑ์เราพอลงไปก็แก้ปัญหาได้การร้อนได้ด้วยยังไงฮะอันนี้เป็นตัวเมื่อก่อนไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นยังไงรูปทรงเมื่อก่อนมันจะพ่นละอองน้ำออกมาเลยเออใช่ผมจำได้เวลาผมไปงานอีเวนต์น่ะผมก็จะไปยืนให้มันนะเย็นมีละอองใช่ครับตอนนั้นการมันทำไงเอาน้ำเข้าไปใช่ครับแล้วก็ผลักให้มันออกมาใช่ครับเราใช้ปั๊มแรงดันสูงดันน้ำผ่านตัวหูพ่นหมอกขนาดเล็กมากๆเลยแล้วก็มีพัดลมมันก็จะได้เป็นละอองแล้วมีพัดลมเป่าออกมาใช่ครับแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิได้เราก็เลยช่วงแรกใครซื้อช่วงแรกลูกค้าหลักเราจะเป็นพวกคนทำธุรกิจ B2B ทั้งนั้นอีเวนต์ใช่ครับโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลครับนะครับแล้วก็พวกงานอีเวนต์ทั่วไปคนคงไม่ไปเดินใกล้ๆอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือโอกาสเป่าระบายแก้ปัญหาเรื่องติดแอร์ไม่ได้ใช่ครับแล้วพัดลมก็ทำให้อากาศมันร้อนและปลิวใช่ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมใช่ครับมาเติมช่องว่างทางธุรกิจใช่ครับในระบบ B2B คือบริษัทเป็นคนซื้อใช่ครับขายแพงไหมครับตอนนั้นต้องถือว่าแต่ละเครื่องเนี่ยราคาค่อนข้างสูงตัวนี้จริงๆโอ้ใหญ่กว่านี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้นี่โอ้ใหญ่กว่านี้เยอะครับตัวมันเริ่มเลยนะใช่ครับตอนนั้นเราบอกพัดลมตัวนึงเนี่ยราคาเรียกว่าหลายหมื่นบาทตอนออกมาตอนแรกนะใช่ครับแล้วถ้าผลิตไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอคุยบอก 7-80,000 ทุกคนก็ถอดใจแล้วก็ต้องเป็น B2B แล้วล่ะใช่ครับแล้วก็บอกโอ้ยมันขายไม่ได้นะ 7-80,000 บาทแล้วตอนนั้นเราไปออกงานที่เมืองทองครับนะครับเป็นงานสถาปนิกปี45ปรากฏงานนั้นเราได้ลูกค้ามา2รายนะครับเป็นลูกค้า2รายใหญ่เลยบอกได้ไหมฮะรายนึงก็เป็นสยามสปอร์ตก็ของเจ้าของพี่ลวิใช่ครับไปทำอะไรอ่ะในสนามบอลเนี่ยไม่ใช่ครับพอดีปีนั้นเนี่ยเขามีฟุตบอลโลกที่เตะที่เกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วก็สยามสปอร์ตเขาเป็นออร์แกไนเซอร์เขาหนาวอยู่แล้วนี่เขาถ่ายทอดฟุตบอลโลกในเมืองไทยโอเคแล้วถ่ายหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ว่าใช่ครับผมไปดูใช่ครับเนี่ยครับถ่ายที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตอนบ่าย2ครับถ้ามันร้อนมากแล้วแก้ปัญหาการร้อนไม่ได้เนี่ยเขาแย่เลยนะเป็นออร์แกไนเซอร์ไม่มีคนมาดูครับพอมาเจอโปรดักต์เราก็โอ้โหใช่เลยตอบโจทย์เลยก็เลยสั่งเท่าเราไป10กว่าตัวครับนะตรงเนี้ย7แสนกว่าบาทใช่มั้ยเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับ7หมื่นนะใช่ครับเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกค้าสยามสปอร์ตเขาไม่คิดว่าแพงหรอจบมาครั้งหน้าเราก็เลยไปคุยกับสยามสปอร์ตครับนะครับว่าพัดลมตัว 7-80,000 เนี่ยไม่แพงหรอไม่มีทางเลือกครับไม่มีอะไรใช่ครับเขาก็บอกมาคำนึงซึ่งทำให้เราเปลี่ยนความคิดเลยว่ามันทำธุรกิจได้คือเขาบอกว่าเขามีปัญหาแล้วมันไม่มีวิธีแก้ปัญหาเลือกนะครับเพราะฉะนั้นพัดลม 7-80,000 บาทถ้ามันแก้ปัญหาทางธุรกิจได้มาคุ้มค่าการลงทุนสำหรับแสนก็ซื้อใช่ครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปไว้ที่ไหนเท่านั้นเองเพราะไม่ได้มีเวนทุกวันใช่ครับเนี่ยเราก็เลยพลิกมุมมองเลยว่าในความเป็นจริงตอนแรกจะไม่ทำออกมาขายใช่ไหมตอนนั้นบริษัทยังไม่เปิดเลยครับอ๋อก็คือแบบได้เนี่ยแล้ว
แล้วทำออกมาได้ไงเอาทำเป็นตัวโมเด็มใช่ครับเป็นต้นแบบต้นแบบแล้วเขารู้อ๋อไปออกงานต่างประเทศใช่ครับเออพอเขาเห็นก็ตอบโจทย์โอเคเขาก็เลยสั่งซื้อทำสินค้านวัตกรรมต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วถามว่าลูกค้าเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรท่านผู้ชมครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยพัดลมที่พ่นละอองน้ำมาแล้วทำให้มีความเย็นเนี่ยเป็นที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะแต่นวัตกรรมเนี่ยมีเวลามันผ่านไปเนี่ยความใหม่มันลดลงนะฮะแล้วคู่แข่งขันก็เข้ามาถ้าอยู่ในสภาพแบบนั้นหรือว่าบางธุรกิจเนี่ยผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะฮะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบริษัทที่เราเรียกว่า business to business คือคนที่เป็นบริษัทมาซื้อคำถามก็คือแล้วถ้าจะก้าวจากธุรกิจที่ลูกค้าเป็นบริษัทไปสู่ลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะทำยังไงเป็นคำถามไหมเป็นคำถามมากเลยครับว่าเราจะโตเนี่ยเราเอาแต่บริษัทเนี่ยมันก็จะโตได้ระดับหนึ่งนะใช่ครับผมถามนิดนึงก่อนจะทำตัวนี้เนี่ยนะฮะคอมมัสครูทำไปเนี่ยมีคนทำไหมเพราะเราหลักการไม่ได้ยากนะใช่ครับจดสิทธิบัตรไว้ป่ะฮะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการนะครับคือมัสครูตอนที่เราเริ่มทำพัดลมไอ้น้ำเนี่ยอย่างที่เวียนว่าด้วยความที่ราคาเริ่มต้นมันแพงเราเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นโอกาสทำธุรกิจได้เราก็เลยไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรไว้นะครับแล้วก็พอผ่านไปสักปีสองปีไอ้ตอนที่แซมสปอร์ตซื้อนี่ก็มีคนซื้อแล้วนี่ไม่ไปจดอ่ะก็ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะโตครับเราเองเนี่ยพอผ่านไปสักปีกว่า2ปีเนี่ยพอเราเริ่มเห็นว่าจะมีคู่แข่งเราก็เลยไปจดเขาจดแล้วเหรอไม่มีใครจดครับแต่ว่าทางสำนักงานสิทธิบัตรเขาคุยให้ฟังว่าเป็นสแตนดาร์ดป่ะถ้ามีการเผยแพร่ทางการค้าไปแล้วเนี่ยมันจดสิทธิบัตรไม่ได้แล้วเพราะสิทธิบัตรไม่คุ้มครองย้อนหลังอ๋อหมายถึงว่าทำไปแล้วขายไปแล้วใช่ครับแล้วคุณจะมาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้คุณต้องจดก่อนจดก่อนจดก่อนแล้วค่อยทำใช่แต่ถ้าจดปุ๊บเนี่ยคนก็มาดูเลยว่าทำยังไงได้มาแกะใช่ครับเออใช่ครับนะฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นก็คือจดไม่ได้ก็จดไม่ได้จดไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับนะก็จะมีคู่แข่งนะซึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งแรงดันไม่สูงมากนะพอทำละอองได้นะครับออกมาก็มีปัญหาหน่อยว่ามีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นโดยที่สินค้าที่ลอกเลียนแบบเนี่ยละอองมันไม่ละเอียดคราวนี้บอกพ่นมาก็เปียกก็จะมีผลกระทบมามันก็เลยทำให้ที่ธุรกิจเราด้วยไอ้ที่เราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันละอองโมเลกุลมันเล็กโดนไปก็ไม่เปียกลูกเลิกคุณสบายเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันก็ได้ใช่ครับคนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วดูเหมือนกันเอาเข้าจริงมันแตกต่างเดินเข้าไปเนี่ยโชคเลยใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยพัดลมไอ้น้ำเหรอมันเปียกไม่เอาหรอกเนี่ยครับอันนี้ก็เลยจะกระทบไหมมันก็มีผลกระทบในแง่ภาพรวมนะครับเพราะจริงๆก็จะมีว่าพอเรา approach ไปหาลูกค้าใหม่ๆลูกค้าบอกเอ้ยเคยเห็นที่นู้นมันเปียกไปเห็นร้านหมูกระทะเปียกอย่างเงี้ยผมเคยนะผมเคยเดินไปนะเปียกเลยอ่ะใช่ครับเราต้องอธิบายบอกนั้นมันไม่ใช่ระบบของ Master Cool เนี่ยระบบเรามันจะแรงดันสูงให้เราอ้อมรอบยังไงถึงเปียกอ่ะก็ใช้ปั๊มที่มันแรงดันต่ำมันถูกอ๋อแต่เขาทำเท่ากับเราก็มาซื้อเราดีกว่าใช่ไหมใช่ครับนะฮะก็เลยค่อนข้างมีปัญหาอ๋อเหมือนลูกโป่งสวรรค์เนี่ยมันต้องใช้ฮีเลียมเขาก็ใช้ไฮโดรเจนแทนเพราะมันถูกเพราะมันโดนลองร้องก็ระเบิดเลยใช่ไหมอ๋อแล้วพอมีคู่แข่งที่ละอองละเอียดไม่มากพอนะครับก็ทำลายตัวผลิตภัณฑ์ใช่ครับลูกค้าก็ดูแล้วโปรดักต์แบบนั้นมันดรอปไปเลยไหมผมว่าก็ยังไม่หรอกทุกวันนี้เรายังขายอยู่นะครับเพราะว่าโปรดักต์ในกลุ่มพวกนี้ก็จะเหมาะในเรื่องการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากๆอีเวนต์พื้นที่เอาดอกงานอีเวนต์งานอีเวนต์งานในโรงงานแล้วคู่แข่งก็ยังอยู่ไหมคู่แข่งแทบไม่ค่อยมีแล้วอ๋อคนเขาก็ไม่เอาใช่ครับเพราะคู่แข่งก็รู้สึกว่าพอทำมันนี้คุณภาพไม่ได้คุณทำถูกนี่ใช่ครับคุณทำถูกลงป่ะใช่ครับไอ้ต้นทุนเราเจ็ดหมื่นเลยเท่าไหร่70,000ตอนนี้สินค้าเราเหลือแค่ประมาณ20,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทแล้วก็ในพอร์ตเราอะตรงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอตัวแบบเราปัจจุบันเนี้ยใช่ไหมครับที่เป็นพัดลมไอ้น้ำมันครับเหลืออยู่ประมาณสัก 20% 20% เป็น B2B เกือบทั้งหมดเป็น B2B เกือบทั้งหมดฮะใช่ครับแล้วเราคิดเรื่อง B2C หรือว่าขายให้ประชาชนทั่วไปตอนไหนครับเราคิดถึง B2C เนี่ยตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะปรากฏจะมีลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาหาเราจากบ้านแล้วก็บอกเอ้ยเนี่ยเห็นสินค้าแล้วน่าจะอยากใช้มากเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านเปิดแอร์ก็เปลืองไฟมาก
นะครับพอเราบอกว่าสินค้าเราราคามัน 20,000 กว่าบาทลูกค้าก็โอ้โหมันแพงจังแล้วก็ถามเลยว่าคิดว่าราคาเท่าไหร่ที่รับได้เดี๋ยว 20,000 กว่าบาทนี่ตัวมันใหญ่ป่ะตัวมันใหญ่ด้วยขนาดไหนสูงขนาดไหนฮะตัวสูง 1.50 เซนหรือ 1.50 เมตร80อะไรสูงเท่าคนเลยแหละอย่างนั้นเลยครับสูงกว่าคนอีกใช่ครับนะเราก็ถามเลยว่าคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่ที่คิดว่ารับได้ซื้อแอร์เขาก็รู้สึกว่าซื้อแอร์ดีกว่าเนี่ยลูกค้าเขาก็บอกเลยว่าราคาไม่ควรแพงกว่าแอร์เขาก็เลฟเฟรนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนึกออกไหมไอ้รถทัวร์เนี่ยมันแพงเท่าเครื่องบินเนี่ยใช่ครับไอ้ก็นั่งเครื่องบินดีกว่าใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็เลยได้โจทย์นั้นมาเลยว่าโอเคเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าตลาดบ้านอันนี้โดยราคาต้องไม่แพงกว่าแอร์อันนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งของแอร์หรือเป็นทางเลือกของแอร์ผมเรียกว่าเราเป็นทางเลือกทางเลือกของการกำจัดความร้อนใช่ครับการแก้ปัญหาการร้อนแต่ว่าถ้าโดยราคาเนี่ยมันก็กลายเป็นคู่แข่งขันใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอ่ะแพงกว่าพัดลมใช่ครับแต่เราต้องถูกกว่าแอร์ถูกกว่าแอร์เราอ่ะคือรถไฟความเร็วสูงนี่แหละพัดลมก็คือรถทัวร์ครับผมส่วนนี้นั่นก็คือเครื่องบินเราคือรถไฟความเร็วสูงใช่ครับอาจารย์เปรียบเทียบชัดเลยใช่ไหมฮะครับผมแล้วยังไงฮะเราคิดออกมาแล้วยังไงต่อจาก 25,000 ที่โทรศัพท์สายนั้นมาเยอะใช่ไหมมีคนโทรมาก็เยอะครับเพราะว่าตอนนั้นเรามีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ลูกค้าก็โทรมาสอบถามเยอะเราก็เลยเริ่มพัฒนาโปรดักต์นะครับออกมาเป็นพัดลมไอเย็นแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยถูกลงเรื่อยๆจนพอราคาเหลือไม่ถึงหมื่นเนี่ยเราก็ทดลองเอาเข้าโมเดิร์นเทรดครับมีไหนครับอันนั้นอยู่ประมาณสักปี52ได้นะครับก็ประมาณสัก 7-8 ปีแล้วเป็นอย่างนี้เลยป่ะจะไม่สวยขนาดนี้นี่สวยแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เริ่มสวยแล้วออกมาเมื่อไหร่ตัวนี้ตัวนี้ออกเมื่อปีที่แล้วก่อนเข้าตลาดป่ะก่อนเข้าตลาดใช่ครับตอนทำ projection พอดีป่ะใช่ครับอันนี้คือก่อนเข้าตลาดอันนี้ก็คือกะลงแมสใช่ครับราคาเท่าไหร่ที่แมสรับได้ตอนนั้นวางโจทย์ที่เราตั้งเราบอกถ้าแมสจะรับได้ราคาต้องไม่ถึงหมื่นนะครับตัวไม่ถึงหมื่นนี่เท่าไหร่ล่ะมันควรจะ 5,000 ไหมคือเราลองทำเซอร์เวย์ตลาดนะต้องบอกว่าถ้าเริ่มเข้าตลาดแมสได้เนี่ยราคาเรียกว่าหลัก 9,000 ลงมาเนี่ยถือว่ารับได้แล้วแต่ถ้าจำแมสจริงๆเนี่ยราคาต้องไม่เกิน 3,000 บาทโอ้โหนั้นก็ถูกไปไหมถูกไปไหมคืออันนี้เป็นโจทย์ที่เราได้มาจากทาง Modern Trade ครับนะเขาบอกเลยว่าลูกค้า 3, เวลามองหาผลิตภัณฑ์เนี่ย 3,000 นี่น่าพัดลมเลยนะบอกเนี่ยสินค้าถ้าต่ำกว่า 3,000 บาทได้เนี่ยมันจะเป็นจับตลาดแมสได้เลยโจทย์เราก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับนี่มี 3,000 ยังทุกวันนี้เรามี 2,000 กว่าบาทจริงว่าจริงจริงครับผมต้องมีตัวขนาดนี้เนี่ยครับเล็กกว่านี้มีใช่ไหมปีหน้าจะมีรุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่ออกมาวันไหนฮะเราคิดว่าเดือนกุมภาคมเปิดตัวกุมภาพันธ์เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่ประมาณสัก 2,700 2,700 ใช่ครับตอนนี้ในโปรดักต์ไลน์ที่เป็นพัดลมอันนี้เรียกว่าพัดลมไอเย็นเนี่ยมีขนาดไหนบ้างครับเรามีตั้งแต่ 2,700 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทตัวนี้ประมาณสัก 7-8,000 นะครับแล้วก็มีรุ่น 10,000 มี 10,000 20,000 อ๋อจริงป่ะใช่ครับรุ่น 20,000 นี่คือสำหรับร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเขาตั้งเป้าเลยอย่างเงี้ยกี่บีเรียกเป็น BTU ป่ะเราเรียกเป็นปริมาณลมปริมาณลมตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจริงๆต้องบอกมันเหมาะกับพื้นที่ประมาณสัก20ถึง25ตารางเมตรโอ้กำลังดีเลยที่บ้านกำลังจะใช้อยู่พอดีใช่ครับเนี่ยฮะแล้วยังไงต่อฮะเนี่ยครับเราก็เลยเปิดออกมาแล้วมันเย็นเหมือนแอร์เลยเหรอต้องบอกมันอยู่ใกล้ๆด้วยป่ะหลักการมันคือมันลดอุณหภูมิครับนะครับถ้าอากาศร้อนมากๆมันจะลดอุณหภูมิเยอะพอเป่าไปมันก็จะช่วยระบายความร้อนแต่โจทย์ของสินค้ากลุ่มพวกนี้คือว่าเราต้องใช้ในพื้นที่เปิดสมมุติใช้ในห้องเราก็เปิดหน้าต่างอ๋อต้องเปิดหน้าต่างเหรอต้องเปิดหน้าต่างนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยจะมีความชื้นออกมาด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดมาอยู่ในพื้นที่ปิดนะความชื้นมันจะสะสมเราก็แค่เปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็ช่วยระบายความร้อนพูดว่าเราอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วเราไม่เปิดหน้าต่างตรงระเบียงแต่เราเปิดประตูที่เข้าไปในครัวแล้วเราเปิดแล้วในครัวเนี่ยมันเปิดหน้าต่างได้ใช่ไหมได้คือให้อากาศมันไหลเวียนบ้างให้อากาศไหลเวียนเท่านั้นเองก็แปลกนะปกติเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยเราต้องปิดใช่ครับใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้แอร์มันไหลออกนี่เราใช้คอมเพรสเซอร์ป่ะไม่ใช่ครับไม่มีแล้วเสียง่ายไหมเสียยากมากเลยครับนะเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้เราออกแบบมาเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเพราะอะไรครับจริงๆหลักมันคือพัดลมครับนะโดยธรรมชาติระบบพัดลมเนี่ยโอ้โหโอกาสเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเราก็เน้นเรื่องพวกนี้เลยว่าต้องให้มันใช้งานทนทานทำความสะอาดยังไงฮะจะมีพวกระบบน้ำนะครับมันก็จะมีสำหรับสามารถเปิดมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะข้างหลังเนี่ย
นะครับอันนี้เป็นการเติมน้ำยังไงเหนียวนะครับการเติมน้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่น้ำไปใช่ครับใช้น้ำประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้น้ำอยู่ประมาณสัก20กว่าลิตรโอ้โหใส่ไปนิดเยอะแยะผมนึกว่าใส่แค่ถาดนี่มันถาดแค่ลงใช่ไหมลงไปครับแล้วเต็มเรารู้ได้ไงว่ามันเต็มมันก็จะมีอ๋อมีไอ้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าดูหน่อยแม่บ้านดูเยอะอ๋อเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนกำลังร้อนไม่อยากซื้อแอร์ใช่ครับอยากซื้อแอร์นะครับเนี่ยครับจริงอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตัวแผ่นที่กรองฝุ่นพอดีมั้ยอ๋อเราต้องล้างตรงนี้ป่ะใช่ครับอันนี้มันก็ดึงมันเลยใช่ไหมเหมือนที่แอร์เราต้องล้างตรงนี้ใช่มั้ยใช่ครับหน้ากากนักเหมือนหน้ากากแอร์ใช่มั้ยโอเคครับแล้วก็จะมีแผ่นซึ่งแผ่นเนี้ยพอเปียกน้ํามันจะแลกเปลี่ยนความร้อนกันที่นี่นะทําให้ลมที่ไหลออกไปเป็นลมที่เย็นแอร์ที่เป็นคล้ายๆไปตรงบริเวณแอร์ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยใช่มั้ยใช่ครับคล้ายๆกันเนี่ยครับเป็นแอร์นะครับประหยัดอ่ะพัดลมแอร์ได้มั้ยเรียกว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าพัดลมแอร์ใช่ครับเพราะว่าลดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยเพราะตัวมันเองคือพัดลมที่มีปั๊มน้ำตัวเล็กอีกตัวนึงนั่นเองมันประหยัดไฟกับแอร์เป็น10เท่าเลยแล้วเวลาเราอยู่มันก็ไม่อึดอัดด้วยเพราะว่าเราต้องอยู่ที่เปิดใช่ครับเนี่ยครับผลิตภัณฑ์เลยค่อนข้างตอบโจทย์ตัวไหนขายดีที่สุดก็ปีที่ผ่านมาตัวนี้ครับขายดีที่สุดเพราะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราเพิ่งออกแบบไว้2005-2007นี่ของเก่าถ้านับจำนวนตัวเนี่ยตัวพวกนั้นขายดีกว่าขายดีกว่าแต่ว่าจำนวนเงินค่าตัวนี้ขายดีกว่าถามเรื่องการเงินหน่อยสิครับผมตอนที่เราเนี้ย46เนี่ยเราการเงินบริษัทเราบริหารยังไง corporate finance เนี่ยฮะใช้เงินหมุนหรือว่าไปกู้เงินจากธนาคารไหมก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับใช่ครับต้องบอกว่าธุรกิจมัสคูเนี่ยมันเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับในตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วปัญหาหนึ่งของเราเลยก็คือการบริหารธุรกิจการบริหารการเงินในช่วงที่ธุรกิจมันโตเยอะๆนี่แหละก็เลยค่อนข้างจะเป็นข้อจำกัดเรื่องการขยายธุรกิจก็ต้องบอกว่าโชคดีตรงที่ว่าเราได้ธนาคารกสิกรไทยอ้าวทำไมเลือกกสิกรอ่ะต้องบอกเริ่มต้นกันมาแต่แรกนะครับกสิกรก็เข้ามาให้วงเงินนะครับแล้วก็เข้าใจธุรกิจเริ่มต้นเป็นโอดีก่อนนะครับแต่ผมว่าโจทย์หนึ่งคือเวลาที่ธุรกิจมันใหม่นะในเคสของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจซึ่งไม่ค่อยมีเรฟเฟรนซ์มาเปรียบเทียบนะครับเราทำใช่ครับมาทำพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้เย็นมันจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกว่ากสิกรก็ช่วยเราเรื่องนี้เยอะรวมถึงแม้แต่กระทั่งว่าเราเนี่ยได้กองทุนข้าวกล้านะเป็นกองทุนของกสิกรเข้ามาถือหุ้นด้วยเหมือนเป็นสตาร์ทอัพร่วมกับสตาร์ทอัพใช่ครับนะก็มาถือหุ้นกับเราด้วยก็เลยเป็นอะไรที่ช่วยส่งเสริมครับทำให้ธุรกิจแข็งแรงมากขึ้นครับเอาละฮะผมอยากให้ฝากถึงบริษัทใหม่ๆที่ทำธุรกิจด้วย innovation หรือนวัตกรรมต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยนะครับต้องแน่ใจว่านวัตกรรมเราเนี่ยมันตอบโจทย์ธุรกิจได้จริงๆครับนะครับเพราะว่าปัญหาหลักของคนทำนวัตกรรมเลยเนี่ยบางทีเรานึกถึงเนี่ยสิ่งที่เราทำว่าเป็นนวัตกรรมแต่มันไม่ไปตอบโจทย์ของลูกค้าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจนะตรงนี้มันจะเป็นนวัตกรรมซึ่งสุดท้ายแล้วนำเสนอออกไปแล้วมันขายไม่ได้ครับนะผมว่าประเด็นหลักของการทำนวัตกรรมคือเรื่องนี้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแก้ปัญหาธุรกิจให้เขาได้จริงๆหรือแก้ปัญหาลูกค้าได้จริงๆผมว่าคราวนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วนะครับว่าเราเองก็ต้องหนักแน่นนะครับยึดมั่นในแนวทางในความเชื่อเราให้จริงจังแล้วผลักมันไปเรื่อยๆอย่างที่ทางมาสคูทำเนี่ยทำสินค้านวัตกรรมต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วถามว่าลูกค้าเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรและเรื่องราคาก็สำคัญเวลาผลิตมาแพงเนี่ยบางทีลูกค้าต้องการแต่ถามว่าพร้อมซื้อไหมผลิตภัณฑ์ดีมีนวัตกรรมมีคุณค่าที่เราต้องการเห็นราคาในลูกค้าหนีเลยนวัตกรรมนั้นก็ไม่สามารถจะก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าหุบเหวไปได้ของนวัตกรรมไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนพชัยมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับกด Subscribe ช่อง KSME Variety ธุรกิจฟิตไอเดียไว้เลยเพราะทำธุรกิจ SME ต้องหมั่นบริหารไอเดียให้ฟิตเสมอกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ